สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกลุ่มพระของอาจารย์สุรพลสารไม้ศักดิ์ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้ากรมพระหลวงปู่ทิมวัดละหันไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเราอาจจะรู้บ้างแต่รู้งูป่าแม้กระทั่งผมมาทำคลิปกับอาจารย์สุรพลเกือบร้อยคลิปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจคือพระทุ่งเศรษฐีเข็มกับพระทุ่งเข็มพระทุ่งเข็มและพระทุ่งม้วนซึ่งผมเชื่อแน่ว่าเซียนพระกุจริงๆเลยเนี่ยจะมีหรือเคยไอ้มีเนี่ยคงยากไอ้เคยเห็นเนี่ยอยากจะสงสัยเหมือนกันว่าท่านเคยเห็นหรือไม่อาจารย์ครับพระกุนี้คืออะไรครับพระอันนี้ก็คือทุ่งเศรษฐีแล้วครับแต่ว่าเป็นทุ่งเศรษฐียอดส่วนยอดส่วนเล็กมากจนเขาตั้งฉายาเป็นทุ่งเข็มพระทุ่งเข็มเขาเรียกกันอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นทุ่งม้วนครับผมเป็นทุ่งเศรษฐีนะแต่ว่ามันม้วนเป็นทุ่งเศรษฐีม้วนเหมือนสมเด็จม้วนถ้าพูดยังไงใช่ใช่ใช่นี่นะครับพระทุ่งเศรษฐีเนี่ยเล็กจิ๋วขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะม้วนนี้ครับผมเหมือนไม้ไผ่อะม้วนเหมือนตะกรุดตะกรุดครับผมแต่นี่เป็นทุ่งเศรษฐีครับม้วนทุ่งม้วนทุ่งเศรษฐีเข็มทุ่งเข็มทุ่งเข็มท่านความพิเศษตรงนี้คือเล็กครับน่าจะเหมาะกับเด็กกับผู้หญิงแต่เขาทำไมคือต้องดูนะครับว่าพระเขาทำได้ขนาดเล็กแค่นี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเหรียญบาทมาเทียบให้ดูนะครับว่าเล็กกว่าเหรียญบาทเยอะเล็กกว่าเหรียญบาทอีกนะครับการยืมตังค์บาทเนี่ยมีไหมเดี๋ยวจะเราจะเอาเหรียญบาทมาเทียบเคียงให้ดูเดี๋ยวนี่ครับเอาองค์เล็กๆนี่มาเทียบเคียงให้ดูว่าเล็กขนาดไหนนะครับนี่ครับอาจารย์เล่านิดนึงครับว่าพระกูนี้มายังไงครับพระกูนี้ก็คือเมื่อ40กว่าปีก่อนผมก็ไปได้มาแล้วก็เก็บไว้จนบัดเนี้ยครับผมก็มาค่อยออกมาเผยแพร่ให้คนดูว่าเผยแพร่ตอนนี้เนี่ยคนก็ไม่เชื่อดีกว่าแท้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับผมคือจะแท้ไม่แท้ผมไม่ได้ว่าใครทั้งนั้นเพียงแต่ผมให้รู้ว่าของผมเก็บมีอย่างนี้เก็บครับผมแล้วเมื่อก่อนนี้คำว่าเกย์นี่ไม่มีหรอกครับเมื่อ40ปีที่แล้วคำว่าเกย์เนี่ยนี่นะผมจะเอาขนาดของเหรียญบาทเทียบให้ดูเลยนะครับว่าใหญ่เล็กใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่นะครับครับนี่นะครับเทียบให้ดูขนาดเลยนะครับก็จะทุ่งเข็มพระทุ่งเข็มนะครับรายละเอียดชัดเจนมากเลยนะครับนี่นะครับคือในที่ผมนำมาเทียบเนี่ยนะครับเพื่อที่จะบอกว่าถ้าทำปลอม คือไม่ทำแน่เพราะว่ามันคือถ้าใครมีเข้ามาโชว์นิดหนึ่งที่คิดว่าครับถ้าใครทำได้นี่น่าซื้อนะจ๊ะครับผมเพราะว่าในช่วงหลังๆนี้เราไม่พบพระลักษณะนี้นะครับครับผมพระทุ่งเข็มนี่นะครับคือลักษณะขององค์พระนี้แกะได้ชัดท่านเขาพิมพ์ไหมต้องดูว่าฝีมือเขาเจ๋งมากฝีมือดีฝีมือดีมากเลยนะครับแกะก็แกะบางๆแล้วเป็นรูปร่างพระเลยครับผมแล้วก็เราจะมาเปรียบเทียบกับอันนี้ทุ่งเข็มนะครับครับม้วนเข็ม ม้วนเข็มอันนี้นะม้วนเข็มนะครับเราจะเปรียบเทียบกับเหรียญบาทนะครับนี่นะครับพระม้วนเข็มซึ่งผมเชื่อมั่นว่าเซียนไม่มีไอ้ที่คุณสวดหรือแสดงความคิดเห็นอาจารย์เคยเห็นหรือเปล่าอ่ะผมก็เชื่อว่าคุณไม่มีแน่นอนเคยเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นกล้องให้ดูนะครับอาจารย์ขึ้นกล้องให้นิดนึงครับอันนี้ทุ่งเข็มนะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นอันไหนอาจารย์ทุ่งเข็มไล่ดูทั้งองค์เลยนะครับว่านี่ไงนี่ไงนี่คือความสง่าของพระสว่างงดงามอ่ะนี่องค์เล็กเท่านิดเดียวนะนิดเดียวนะครับตรงกลางเนี่ยคือเป็นองค์พระแล้วทรงท่านยืนครับอาจารย์ขยับช้าๆนิดนึงครับนี่ค่อยๆขยับนะครับนี่นะครับไอ้นี่ตรงที่เห็นนี่เป็นส่วนเศียรนะครับเล็กนิดเล็กนิดเดียวนี่นะครับพระทุ่งเข็มนี่องค์พระในส่วนของตัวเป็นพระลีลาลีลาเนี่ยเป็นส่วนนี่เป็นพระปางเปิดโลกอันนี้ไม่ใช่ถ้าเปิดโลกมันอาสองข้างนี่เป็นทุ่งนะเป็นปางลีลาปางลีลาครับผมเนี่ยลงมาถึงข้างล่างเนี่ยนี่นะครับอาจารย์เคยมาชมมาดูไหมอาจารย์
เคยมาเปิดเผยให้ใครดูไหมก่อนหน้านี้ไม่เคยเพราะมันเก็บเงียบมานานมาก40 50ในอดีตเขามีคนมาเปิดเผยไหมอาจารย์มีครับมีเมื่อก่อนนี้ก็มีแต่มาหายไปหมดแล้วเพราะว่าไม่เยอะไม่มีไม่เยอะมีไม่เยอะนี่ครับมีไม่เยอะแต่อาจารย์สุรพลมีให้เห็นนะครับครับในวงการพระเนี่ยถ้าคุณไม่เห็นคุณลองมาดูนะศึกษาดูนะครับคือพระลีลาเป็นเนื้อมะขามเปียกด้วยเนื้อมะขามเปียกด้วยนะครับเนื้อสวยมากคือรายละเอียดของโพงพระเยอะมากนะครับครับผมเนี่ยนะถ้าส่องด้วยกล้องธรรมดาองค์นี้สวยนะครับสวยทุกองสวยทุกองนะครับอ่อนช้อยงดงามทุกองเลยนะครับนี่นะครับพระลีลาทุ่งเข็มอ่ะทุ่งเขาเรียกว่าทุ่งเข็มก็เรียกทุ่งเข็มเลยเรียกสั้นๆเลยว่าพระทุ่งเข็มนะครับครับทุ่งเข็มเพราะมันเรียกทุ่งเข็มกับม้วนอะไรนะสมเด็จทุ่งม้วนพระทุ่งม้วนนะครับทุ่งม้วนหรือทุ่งไม้ไผ่ก็ได้ทุ่งไม้ไผ่ทุ่งตะกุดก็ได้ทุ่งตะกุดก็ได้นะครับคือยังไม่มีใครคือมีน้อยจนคนไม่ลืมกันไปเลยใช่นี่นะครับผมว่าส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปพระลีพระทุ่งเข็มกับลีลาทุ่งเศรษฐีครับนี่นะครับเล็กจิ๋วมากเล็กเท่าเล็กกว่าเหรียญบาทอีกนะครับคือถ้าเปรียบเทียบกับองค์ใหญ่นี่ลีลาทั่วไปเนี่ยครับเราจะเปรียบดูอันนี้นี่นะครับผิดกันหลายองค์ต่อองค์เลยครับนี่ครับคือขนาดของพระที่เห็นกันชัดเจนเลยนะครับคือถ้าใครมีเอามาโชว์กันเอามาแสดงให้ดูกันจะได้รู้ว่าคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นเราคนรุ่นปัจจุบันเล่นอะไรอาจารย์เซียนส่วนใหญ่เซียนจะบอกว่าไม่มีไอเซียนมือบอลก็เราก็ไม่ว่าอะไรเขาเลยเพราะเขาเกิดไม่ทันครับแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นของเขาก็บอกไม่มีอยู่แล้วครับถ้าอยู่กับเซียนอันไหนอยู่กับเขาน้อยมากเขาบอกน้อยต้องแพงเท่านั้นน้อยต้องแพง น้อยต้องแพงนี่นะครับอาจารย์เคยผ่านตาไหมที่ข้างนอกเคยเห็นในหนังสือเล่มไหนเล่มหนึ่งไหมมันมีฮะแต่ผมจำไม่ได้แหละนานมากนานมากนะครับนานหลายสิบปีอ่ะนี่ขึ้นชื่อว่าพระหายากสุดๆเลยนะครับพระลีลาทุ่งเข็มครับอาจารย์ขอสักองค์ได้ไหมได้ยังไม่ยากแรงจากได้สักองค์ได้ต้องกระซิบนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่า คือผมจะขอพระอาจารย์สุรพลเนี่ยเฉพาะที่สุดยอดจริงๆทั่วไปนี่ไม่กล้าขอเพราะเดี๋ยวต้องขอกันเรื่อยๆคือนี่อันนี้พระลีลาทุ่งเข็มครับพระทุ่งเข็มรับรองหายากเนี่ยมาดูที่ไหนก็ไม่มีรับรองว่าหายากที่คือผมก็ทำคลิปมาไม่น้อยนะครับแต่แบบอาจารย์สุรพลนี้ไม่มีไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยนะครับพระลีลาทุ่งเข็มพระทุ่งเข็มคือพระลีทุ่งเข็มพระลีละคือพระลีลาทุ่งเศรษฐีที่ขนาดเล็กจิ๋วมากมีหลายพิมพ์นะครับมีหลายขนาดอาจารย์เป็นพระพิมพ์หรือพระปั้นผมว่าเป็นพระพิมพ์แต่ว่าเขาทำบล็อกก็เยอะหลายอันหลายขนาดครับพิมพ์ลางๆแต่ถ้าปั้นน่ะไม่สามารถจะขึ้นรูปขนาดนั้นได้นี่นะครับคือมันเล็กมากเลยนะครับเล็กมากเล็กคือนี่นะครับคืออย่าเลยนะอย่าดูถูกภูมิปัญญาคนโบราณครับเขาสามารถทำด้วยนี่ตอนนี้นั้นไม่มีแว่นขยายตอนนั้นยังมีแว่นขยายเขาคงทำเยอะมากผ้าในโกนี่นะโอ้โหมีเป็นร้อยร้อยชนิดเป็นร้อยร้อยชนิดนะครับครับผ้าลีลาทุ่งเข็มนี่จันพุทธคุณดีด้านไหนก็เทียบเท่ากับทรงเศรษฐีใหญ่นี่แหละพระลีลาทุ่งเศรษฐีใหญ่นะครับเพียงแต่ก็ย่อส่วนลงเท่านั้นครับผมการปลูกเสกเหมือนกันเพราะอยู่ในกรุเดียวกันอันนี้นะครับเป็นมนต์เสน่ห์ของพระกรุที่อาจารย์บอกว่าไม่เคยเปิดเผยที่ใดครับผมคือหลายหลายคนมักสบประมาทหรือเตียนมือบอลอู้มีโรงงานโรงเงินเองอะไรเงี้ย ถ้ามีโรงงานเองนี่สบายไปแล้วโอ้โหถ้ามีโรงงานเองนะป่านนี้เป็นยิ่งกว่ามหาเศรษฐีครับผมเพราะว่าไอ้การที่ต้มเขากินเนี่ยไม่เอาครับผมไอ้หลอกลวงเขากินเราก็ไม่เอาครับผมเพราะว่าเราต้องอายุขนาดนี้แล้วครับไปต้มเขากินไอ้ที่ทำโชว์เนี่ยเผื่อวันหลังไม่อยู่ทั้งอาจารย์และผมไม่อยู่ครับจะได้รู้ไว้ว่าในอดีตกลุ่มในอดีตมีอย่างนี้ใช่ครับอาจารย์ซื้อเหมายกกลุ่มมาถึงได้ติดทุ่งเข็มมาด้วยใช่ทุ่งเข็มไม่มีราคาตอนนั้นเขาแถมมาหรือมันปนมาในกลุ่มปนมาคนมาเราก็เหมากันมาไงครับผมคุยกับอาจารย์เหมาเลย
ซื้อกันแบบเหมากันมาเลยนะครับเหมามาเลยครับผมมีอะไรก็อย่างนั้นแหละครับผมถ้าใครก็มีก็มาแสดงกันให้ดูว่ากว่าของท่านงามกว่าของผมยังไงขออาจารย์ยังงามยังไงนะครับครับผมพระลีลาทุ่งเข็มครับผมนี่นะครับใครคือผมว่าเซียนพระกุยุคปัจจุบันนี้นะครับไม่รู้จักไม่รู้จักไม่ว่าไม่รู้จักนะครับไม่เคยเห็นครับผมผมทำคลิปเนี่ยนะถือว่าเป็นบุญตาของท่านครับ คือเป็นบุญตาเลยนะครับว่าถ้าไก่แกะหรือปั๊มแล้วเผาออกมาได้นะครับมาโชว์กันนะครับว่าเอ้ยมีเก๊มีเอามาโชว์กันส่วนใหญ่บอกประกาศโชว์ไม่มีใครออกมาโชว์เลยไม่มีอ่ะส่วนใหญ่ออกไปแล้วก็มีแต่อย่างเดียวบางทีบางพิมพ์บางเอาองค์ที่ออกไปเนี่ยประมาณสัก2อาทิตย์มีของเก้งหมดตามโจทย์มาเลยอ๋อเขาดูอาจารย์มีการเห็นผมมีก็เอาทำเก้งมาเลยเออทำพระลีลาทุ่งเข็มนี่นะครับพระทุ่งเข็มเนี่ยมันถ้าใครทำปลอมได้เอามาโอ้ยสบายเลยอันนี้ยากครับผมอาชีพผมพูดเนี่ยคือมาจริงรูปกุฏิมที่ว่าอาทิตย์เดียว2อาทิตย์แม่งปลอมมาเต็มหมดไหนบอกว่าไม่มีเออมันควรจะปลอมปี1718นู่นที่คุณเล่นกันใช่แต่เดี๋ยวนี้มาปลอมปี15ลงมาครับมันต้องคิดแล้ว นี่นะครับพระทุ่งเข็มพระทุ่งเข็มกับพระทุ่งม้วนทุ่งม้วนนี่นะครับขึ้นชื่อว่าหรือทุ่งสะกดก็ได้ทุ่งม้วนคือทุ่งไม้ไผ่ก็ได้คือยังไม่มีใครบัญญัติศัพท์แต่ทุ่งเข็มมีคนเรียกมีคนเรียกแล้วแต่ว่าไอ้ทุ่งนี้มันน้อยอ่ะครับผมเรียกไม่ถูกนี่นะครับก็เห็นมันเหมือนตะกรุดก็เหมือนไม้ไผ่ก็เหมือนครับผมเออมันลงกลางอ่ะครับผมเจาะลงกลางอาจารย์เอาทุ่งม้วนส่องให้ดูนิดนึงครับได้ครับได้เพื่อที่จะที่ผมหลงเสน่ห์เลยนะที่ผมของแปลกแบบนี้ไม่ค่อยเห็นอาจารย์ คือพูดกันตรงๆเลยนะครับว่าไม่ค่อยได้เห็นพระลักษณะนี้นะครับจะไปเห็นที่ไหนคือทำคลิปมาเป็นเกือบ 3,000 คลิปแล้วนี่นะครับอาจเราจะดูความเก่าวงพระกีฬาทุ่งเข็มที่เป็นเข็มม้วนนะครับนี่นะครับนี่ครับม้วนสารหมดเลยนี่นะครับสุดยอดคือความคือต้องเชื่อนะว่าคนยุคโบราณนี้ทำได้แต่คนปัจจุบันนี้ยังไม่เคยทำมาให้เห็นแล้วทำพระนี้ปลอมไม่มีคนซื้อนะครับก่อนหน้านี้แต่ต่อไปนี้อาจจะมีใครจะซื้อว่ามันเล็กแล้วมันรูปเรียมยังไงครับผมได้ผมเดี๋ยวไปผมจะไปใส่หลอดต้องใส่หลอดต้องใส่หลอดพระชุดนี้เดี๋ยวผมจะไปได้ไปอวดเซียนกันมีไหมพระลีลาทุ่งเข็มทุ่งเศรษฐีอาจจะหาได้เยอะทั่วไปแต่ทุ่งเข็มนี่มีน้อยมากผมว่าน้อยมากครับผมเพราะก็ไม่เคยเห็นสมัยครับผมคนไม่เคยเห็นเซียนไม่เคยเห็นก็ตีว่าไม่มีเพราะนี่ดูความเก่านี่ดูนี่ครับเสน่ห์ของความเก่านี่นะครับพระลีลาทุ่งม้วนทุ่งม้วนแล้วก็ทุ่งเข็มในรังของอาจารย์สุรพลอาจารย์ครับเคยบรรจุรายการพวกนี้อยู่ในการประกวดพระไหมหรือไม่เคยยังไม่เคยเพราะว่าไม่รู้คนมีแล้วไม่มีคือถ้าบรรจุแล้วคนไม่มีเสียของก็เสียของคือเราจะบรรจุเฉพาะรายการที่คนเขามีกันใช่มีเล่นกันที่เป็นยอดนิยมกันใช่มีกันทุกคนครับอาจารย์งานอาจารย์ขออาจารย์นี่จะเริ่มวันไหนครับประกวดกันวันไหน28มีนายี่แปดมีนาที่ห้องแสตมป์ทองที่เก่าที่เดิมบริษัทไปรษณีย์ไทยห้องแสตมป์ทองนะครับครับผมจะมีงานการประกวดพระสายทุกสายนะทุกสายยกเว้นหลวงปู่ทิมปี1718ไม่รับประกวดครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ปลุกเสกครับอย่าพูดเยอะกว่านี้เดี๋ยวเขาเศร้าใจคือนี่นะครับพระของอาจารย์สุรพลนะครับอาจารย์ในงานประกวดพระนี่ทำไมอาจารย์ถึงมีเชิญในกลุ่มจับพลังมาด้วยคือเราจะได้ให้ทุกคนอยากรู้ว่าพระเขามีพลังไหมครับผมเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อใครไม่เชื่อไม่ได้บังคับอะไรแล้วสักคนหนึ่งไม่ได้บังคับสักคนหนึ่งว่าให้เราต้องเชื่อครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะเรื่องจับพลังเนี่ยเมืองนอกเขาก็เอาคนจับพลังมาซื้อพระแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เอามาเขาใช้ซื้อพระใช้เป็นหลักเกณฑ์ตัวในการพิจารณาพระตอนนี้พอมีกล้องมีอะไรขยงขยายเยอะก็กลายเป็นอีกศาสตร์หนึ่ง
กล้องกำลังขยายขนาดสูงนี่ทำให้ดูพระง่ายขึ้นง่ายขึ้นว่ามีมวลสารอะไรมั่งไม่ต้องมาหยีตาแบบอาจารย์หมอใช่ใช่เถียงกันไม่ได้อีกอันนี้เถียงกันอาจารย์ชี้ให้ดูอ่ะนี่นี่เถียงกันสารเออนี่นี่เถียงกันเถียงกันโดยใช้ไม้ชี้เลยไม่ใช่ไม้นี่นี่ไม่ใช่คือทางช่องผมกับอาจารย์สุรพลเนี่ยนะครับจะไม่ชี้ด้วยไม้จิ้มฟันเราจะชี้ด้วยไม้เรียวเลยนี่นี่นี่แล้วว่าเห็นกันจะๆไปเลยเนี่ยมวลสารต่างๆครับผมครับครับแก้วสายครับแก้วสายครับที่ไรต่างๆครับผมคือแก้วสายเนี่ยเขาเรียกกับเกิดบนหินปูนนี่แต่เป็นค่าความเก่านะครับครับผมนี่อันนี้ค่าความเก่าครับเอาเรียกค่าเก่าแล้วกันนะครับพวกเนี่ยเขาเรียกอาจารย์สองที่ไม่ชัดหน่อยโอ้พระนี้มันม้วนไปม้วนมาสองบาทม้วนสองย่างสองย่างนะครับพระลีลาเข็มม้วนฝากพระลีลาเข็มนี่นะครับมันวิ่งไปวิ่งมาครับผมมันกิ้งได้ครับเนี่ยตัวหนึ่งอาจารย์อันนี้ต้องโคตรเข้ามาใกล้ๆอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโคตรเข้ามาใกล้ๆอ่ะนี่ดูนี่เลยดูนี่เลยสามองค์เลี้ยงนี่เลยง่ายกว่าแล้วครับไม่คือต้องเอาที่มันเห็นอ่ะครับเนี่ยเห็นยังเห็นเป็นรูปร่างพระไหมครับไอ้นั่นอาจารย์อันนี้เขาทำเป็นบล็อกนี่เลยหรือผมว่าเขาถ้าทำเป็นร้อยคอเพราะจุดเจาะรูตรงกลางได้นี่เขาเจาะรูถ้าจะทำเป็นร้อยคอเจาะรูนะครับผมแต่ยุคปัจจุบันนี้ใส่หลอดเหมือนตะกรุดได้นะครับเนี่ยเขาเจาะรูทะลุนะครับผมทะลุครับถ้าถึงบอกแปลกเนี่ยครับผมผมก็ยังไม่มีใครมีนะถ้าใครมีก็โชว์มาทางรายการนิดนึงจะได้ไปทำให้เห็นใช่ครับแต่เซียนนี้ผมยอมไม่น่ามีก็อาจจะมีก็ได้คือเราอย่าไปบอกคนเดียวไม่มีคืออาจจะมีก็ได้คนเราพระไม่ใช่ว่ามีที่ผมคนเดียวครับผมคนเราอาจจะมีก็ได้มีก็ได้แต่พระท่านมันจะสั่งทางน้อยแต่ผมว่าไม่มีอ่ะเพราะแต่ละกุนี่แปดหมื่นกว่าองค์อ่ะแล้วท่านคิดดูมันจะน้อยที่ไหนล่ะครับผมอาจจะมีคนมีหลังใหญ่ก็ได้นะอาจารย์ตุ้งเข็มเนี่ยเพราะมันเก็บได้เยอะแต่คนก็ไม่น่าเก็บก็ไม่ได้ว่าอะไรไงใครจะมีเท่าไหร่ก็โอเคครับผมก็ดีใจกับเขาด้วยเพราะว่าเขาก็เก็บเราก็เก็บใช่ไหมถ้าก็เผยแพร่เราก็เผยแพร่มันก็ทุกคนต่างคนต่างเผยแพร่ต่างคนต่างมีเอามาอวดมาโชว์กันใช่คือการเล่นพระนะครับสุขใครสุขมันเพื่อให้ทุกคนที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นซะจะเห็นซะแล้วจะไปจับซะครับเผื่อท่านได้ราคาถูกไม่ต้องเป็นล้านล้านคือถ้าไปในแผงนี้นะครับถ้าเจอแบบนี้ท่านรีบเก็บไว้แต่ว่าผมว่าเขาไม่เก็บหรอกมันหล่นเก็บยากคนซื้อขายเก็บยากด้วยนะครับเดี๋ยวนั่นช่วงเข็มมันยากหน่อยมันเล็กมากเล็กมากดอกกระจิ๊ดเดียวครับผมเล็กมากแต่ชัดเจนมากนะครับรายละเอียดมาเปรียบเทียบกับซุ้มกอขนาดปกติอันนี้นะครับจะเปรียบเทียบกับซุ้มกอเอาไปวางข้างเราจะไปเปรียบเทียบกับซุ้มกอขนาดปกตินะครับเมื่อกี้เราเปรียบเทียบกับเหรียญบาทแล้วนี่นะครับเราจะเปรียบเทียบดูนะครับว่าขนาดกับพระซุ้มกอนี่พระเข็มพระทุ่งเข็มนี่นะครับคือคนโบราณเนี่ยเขาสร้างพระที่หลักพิมพ์นิยมมาให้เราศึกษากันนะครับครับเยอะมากครับผมในกุฏินะเยอะมากครับผมมีเก็บบัวมีรางฐานตารางครับผมมีเม็ดมะเข็ดเม็ดมะลื่นเอามีเม็ดมะเข็ดเม็ดมะลื่นครับเม็ดมะเข็ดในกุฏินี้มีเยอะอยู่แล้วนะครับเยอะครับเยอะๆก็แล้วก็มีนางพิมพ์เล็กนางพิมพ์ตื้นมีเยอะมากมีหลากหลายพิมพ์มากเดียวกับแต่พิมพ์ผมบอกว่าเป็นหลายสิบพิมพ์อ่ะหลายสิบพิมพ์นะครับนี่นะครับลีลาทุ่งเข็มถ้าเราไม่เคยเห็นก็มันก็ไม่รู้ว่ามีเยอะถ้าคุณไม่เคยเห็นคุณก็บอกว่าไม่มีเพราะอย่างเนี้ยครับอย่างนี้ก็น้อยนะครับถ้าที่ผมเคยเดินดูนี่เป็นอะไรครับที่อาจารย์ชี้อยู่เนี่ยทุ่งเศษสีเหมือนกันแต่มันทุ่งสี่เหลี่ยมอ๋อพระทุ่งเศษสีลีสี่เหลี่ยมครับผมนี่ทุ่งเศษสีคู่ครับเอ้าเฮ้ยจริงเอ้า
นี่แปลเข้าไปอีกนะครับทุ่งเศรษฐีคู่เนี่ยทุ่งคู่ครับผมทุ่งแต่งงานพระลีลาทุ่งเศรษฐีคู่คือแล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับเพราะอาจารย์สุรพลมีแบบนี้คุณมีไม่มีคุณก็นี่นะครับพระเจ้าว่าเลยใครฉะนั้นเพียงจะให้ดูว่าเรามีพระอะไรสมัยก่อนเก็บไว้แบบไหนครับผมท่านจะได้หูตาสว่างครับท่านจะได้มีความรู้เพิ่มเติมครับเผื่อวันหน้าวันหลังเจอจะได้เก็บเจอจะได้เก็บครับเพราะไอ้ของอย่างเงี้ยไม่ใช่มีคนอยากจะให้ดูง่ายๆครับทุกคนมีก็เก็บเงียบหมดไม่อยากโชว์หรอกครับพอโชว์มันมีหลายอย่างครับโชว์ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นพยาธิครับ ก็คือมีโอกาสจะพาเปิดนิทรรศการจัดแสดงเป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงได้ครับนะก็วันงานผมก็ว่าจะเอาภาพแปลกอาจารย์ภาพแปลกไปใช่ถ้าใครอยากดูอันไหนแจ้งมาในเฟซนะครับเดี๋ยวจะมาเอาองค์จริงไปแสดงในงานให้ดูครับผมก็เฟซอาจารย์ชื่อเฟซอะไรสถาบันพระเครื่องไทยอ่ะเข้าไปเลยดูเฟซของสถาบันพระเครื่องไทยนะครับว่าอยากดูพระอันไหนก็แจ้งมาในเฟซนั้นว่าหรือแจ้งมาในเพจพระองค์ครูก็ได้นะครับว่าอยากดูพระอะไรขออาจารย์สุรพลคือถ้าเอาเฉพาะองค์ที่ท่านอยากดูนะครับเพราะถ้าขนไปแล้วท่านไม่ดูนี่ไม่รู้จะขนไปทำไมตรงๆกันเลยใช่ใช่จะเอาองค์ที่หายากๆไปให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับที่ฉันอยากเห็นอยากรู้ว่าของจริงเป็นยังไงของจริงเป็นยังไงคือที่เรามาดูเนี่ยของจริงอยู่แล้วแต่อยากให้แค่ท่านเห็นด้วยตาเนื้อว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะว่าของผมกับของที่เขาขายเนี่ยอาจจะคนละแบบท่านยังเกี่ยวว่าของผมอ่ะมันกุแต่ของเขาอ่ะเขาก็กุของเขากุของเขากับกุของเราอ่ะไม่เหมือนกันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาครับใช่ไหมเป็นธรรมดาก็แล้วแต่คุณดูแล้วคุณจะไปกุไหนก็ไปเอาครับก็เจอกันวันที่28มีนาคมห้องสแตมทองครับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะแจ้งให้ทราบแค่นี้ครับสวัสดีครับ